ถ้าผมทำเองเท่านั้นครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมทางเพจชมรมคนเลี้ยงผีนะครับเดี๋ยวขอดู Facebook สักครู่นะครับผมนะว่าเข้าหรือยังนะครับสัญญาณมาช้าไปนิดนึงนะครับก็ขออภัยแล้วกันนะครับโอเคมาแล้วนะครับก็สวัสดี24วิวนะครับที่เข้ามานะครับทักทายสมาชิกนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมทางเพจชมรมคนเลี้ยงผีนะครับวันนี้ก็มาช้า1นาทีนะครับก็สําหรับท่านใดที่รับฟังรับชมทางช่อง YouTube นะครับถ้าเกิดอยากรับฟังรับชมแบบสดๆนะครับถ้าให้ทุกท่านนะครับกดเสิร์ชหาใน Facebook ว่าชมรมคนเลี้ยงผีนะก็จะเจอเพจนึงที่มีสมาชิกยอดติดตามนะตอนนี้1ล้าน5แสนคนแล้วนะครับใกล้ล้าน6แล้วนะครับแป๊บเดียวนะเพจเราแชร์เยอะครับแชร์เยอะๆนะครับใครให้ดาวได้กดให้ดาวแล้วกันเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการนะไลฟ์สดพูดคุยกันนะครับทุกวันนะทักทายสมาชิกก่อนรายการสวัสดีปริณธรสร้อยทองวันสิทธิมันอสูรคิตตันนะครับแล้วก็วิภาพรวิลาพรนกสุวรรณรัตน์เรื่องดีๆในทุกวันปฐมมาอเนกกระจมทองอภิรักษ์บุญจงนะครับจิรัชยาพี่ชัยนะครับผมแล้วก็ตะเลวเบลตี้นะครับทักทายกันเข้ามาแล้วกันนะครับ222วิวนะครับมาพูดคุยกันนะครับสบายๆนะครับผมนะจากทหารนะครับนะกลายเป็นอาจารย์ไล่ผีได้ยังไงนะหรือว่าจากทหารกลายมาเป็นหมอผีนะครับวันนี้ก็สบายๆชิวๆกันนะครับคุยกันนะก็เมื่อวานไม่ได้ไลฟ์นะครับพอดีไปทุรงทุระอะไรต่างๆมานะครับกลับมาดึกทีนี้ก็มาไลฟ์สดแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีอาริสานะครับนะอาริสาสวัสดีไอซ์กิติยานะครับผมสวัสดีท่านนะครับสวัสดีวิไลนะครับสมนึกเถื่อนกรีบนะแล้วก็สวัสดีหลายท่านเลยแล้วกันนะครับก็เข้ามาทยอยนะ300กว่าวิววันเสาร์นี้รับทุกสิทธิ์นะครับศุกร์และเสาร์นะครับสักยันวันเสาร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับมาจองคิวที่สำนักได้เลยนะครับไม่ต้องมีคือเอาง่ายๆว่าไม่ต้องจองคิวนะครับมาเอาคิวที่สำนักนะครับพูดผิดมาเอาคิวที่สำนักได้เลยสำนักผมตอนนี้ไม่ต้องจองแล้วนะครับก็มีเบอร์โทรนะครับประมาณ3เบอร์นะครับให้ทุกคนได้ปรึกษาแล้วกันนะครับว่าเส้นทางมาอย่างไรนะครับนะก็จะมีเบอร์ช่างบูนนะครับพี่เอแล้วก็น้าสอยนะครับก็แล้วแต่เลือกเอาดูแล้วกันบางทีโทรไปใครไม่ว่างก็โทรอีกเบอร์ก็ได้นะครับจะมีลูกศิษย์ผมให้คำปรึกษานะครับประมาณนั้นนะก็สอบถามดูแล้วกันนะครับใครที่ไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรมาบ้างก็ลองปรึกษาดูนะครับหรือที่สำนักก็มีเตรียมให้นะครับสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะเพราะว่าค่าครูของผมแล้วแต่ศรัทธาอยู่แล้วนะครับผมนะจะซื้อไม่ซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้บังคับนะครับถ้าเกิดมีลูกศิษย์ท่านใดนะครับบังคับให้ซื้อหรือบังคับแรงต่างนะครับมาบอกผมได้นะครับมาฟ้องผมได้นะผมจะด่าให้แล้วกันนะครับผมนะประมาณนั้นนะก็เสาร์นี้นะครับเสริมดวงเสริมเสน่ห์เช่นเดิมนะครับเช่นเดิมสวัสดีครับสวัสดีขวัญเกตนะครับสวัสดีชัดนรงค์สจดานะครับวชิรธรแล้วก็นุ่นอะไรนะครับอ่านยากเหมือนกันนะครับสุชาติปัญญาพรแม่คงไว้รุ่นดูไบนะครับสวัสดีหลายท่านเลยแล้วกันนะครับโอ้ตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามาเยอะครับต้องแต้งนะครับผมนะ399แล้วนะครับรอ400กว่าโอเคอ่ะมาพูดคุยกันนะครับจากทหารนะครับหลายคนด่าผมไอ้พวกหลอกชาวบ้านเขาแดกไม่มีอนาคตต่างๆนะจริงๆแล้วอนาคตผมก็มีแหละนะครับผมก็รับราชการนะครับในอดีตนะเคยรับราชการมาก่อนปัจจุบันนี้ก็เป็นทหารอีกประเภทหนึ่งนะครับก็ยังรับราชการอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังเบิกได้อะไรต่างๆได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็เลือกที่จะมาเดินทางเส้นทางนี้แบบเต็มตัวนะครับเพราะที่ผมเคยจะทำสองสิ่งนี้ควบคู่กันไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันต้องเลือกทั้งทางใดทางหนึ่งนะครับไม่งั้นมันไม่ได้ดีทั้งทางนะครับจริงๆนะครับผมเพิ่งจะลาออกเมื่อวันที่1มีนาคมปีที่แล้วครับ1มีนาคม2565นะครับก่อนลาออกเนี่ยนะครับรู้สึกจะมีข่าวมากมายนะครับสร้างความปวดหัวปวดเสียนเวียนก้าวนะครับประมาณนั้นนะก็เรียกว่าพุ่งเข้าบัญชาไม่เข้าใจเราก็ออกดีกว่านะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะที่บอกเหมือนดาบสองคมเลยนะครับถึงตอนนี้ใครรักเราใครชอบเราเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับใครที่เขาไม่เชื่อนะครับเขาก็มองว่าเราหลอกลวงนะครับเขาก็มองว่าเราทําไม่ดีทําผิดนะครับนะก็มีข่าวนะครับช่วงนั้นประมาณปลายปีที่แล้วก็ประมาณช่วงปี2564นะครับปลายปีประมาณพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นที่มีข่าวพระไม่ใช่พระอาคมนะครับนะเป็นพระอีกรูปหนึ่งที่มารักษากับผมช่วงที่ว่าเป็นข่าวดังเลยที่มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับแล้วก็มีปลัดอำเภอมีทุกส่วนแหละนะครับเอาง่ายๆช่วงนั้นโควิดด้วยนะครับนะก็เข้ามาว่าเฮ้ยผมหลอกลวงไหมผมอะไรต่างๆไหมเพราะข่าวที่มันกดไปคือดังเลยเป็นการเอาเทียนมาเผาผ้านะครับแล้วก็เอา
ทำการรักษาต่างๆนะครับที่ว่าพระได้ด่าผมนะครับด่าอะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะว่าเขาจะป่วยจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับมานานนะครับรู้สึกจะบวชอยู่หลายพรรษาอยู่เหมือนกัน4-5 พรรษาถ้าจำไม่ผิดนะครับมาจากทางภาคอีสานเนี่ยใครได้ดูติดตามประมาณปลายปี2564นะเกือบ2565แหละนะครับช่วงนั้นนะครับก็ไม่คิดหรอกนะครับว่าเฮ้ยมันจะเป็นข่าวได้อะไรต่างๆนะครับผมนะจังหวะหลายๆอย่างด้วยนะครับดวงชะตานะครับเขาลิขิตมาแล้วนะครับว่าต้องเลือกผมไม่ได้โทษใครนะนักข่าวทุกอย่างเข้ามาในบ้านผมรอดทุกอย่างเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้ผิดไม่ได้เรียกร้องรับเงินรับทองไม่ได้ทําผิดกฎเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิดไม่ได้ผิดอะไรทั้งนั้นนะครับผมแต่สุดท้ายนะครับด้วยความที่ว่ามันไม่เข้าตานะครับหรือว่าไม่เข้าใจนะครับผมนะประมาณนั้นนะก็เลยโดนเรียกเข้าไปก็ให้เลือกแล้วนะครับผมว่าเฮ้ยนะให้หยุดอารมณ์แบบให้หยุดนะครับหยุดถ้าจะทําอาชีพนี้นะครับก็จงหยุดซะนะครับให้เลิกทําผมก็บอกงั้นผมลาออกครับนายผมก็เรียกอย่างเงี้ยนะครับงั้นผมลาออกครับนายนะก็บอกนักเลงดีต่างนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าผมผิดบอกผมไม่ผิดผมก็เถียงนะครับเถียงเป็นชั่วโมงว่าผมไม่ผิดผมไม่ได้เรียกร้องอะไรต่างอย่างว่านะครับผมนะผู้บัญชาถูกต้องเสมอมีปากเหมือนมีตูดวินัยทหารถูกไหมเงียบซะดีกว่านะครับผมก็โดนโทษนะครับตอนนั้นช่วงนั้นโดนกักบริเวณอยู่ประมาณสักกี่วันวะจำไม่ได้นะครับช่วงปีใหม่จําได้อยู่นะที่ว่าผมออกมาประมาณวันที่1ที่ว่ามาสวดมนต์ข้ามปีต่างๆนะครับช่วงนั้นนะโดนก่อนจะลาออกก็โดนให้ช่วยราชการที่หนึ่งแล้วกันนะครับผมประมาณนั้นก็มาช่วยราชการนะครับจากที่อยู่ที่เดิมก็ย้ายมาอยู่ช่วยราชการอยู่ใกล้หูใกล้ตานิดนึงนะครับคือดาดมากนะครับก่อนที่ว่าผมจะลาออกช่วงนั้นนะครับผมก็เลยให้คําตอบว่ามันความฝันกับความจริงมันต่างกันนะครับในเมื่อผมทำความฝันได้เป็นความจริงแล้วนะครับมันก็แค่นั้นแหละยศถาบรรดาศักดิ์มันก็คือคนเหมือนเดิมที่ผมบอกกันนะพยายามอยากได้มาแล้วมันก็เท่านั้นแหละนะครับอารมณ์คนเหมือนเดิมยศถาบรรดาศักดิ์มันแค่4 โมงเย็นเกษียณไปก็เหมือนตะลุงคนหนึ่งนะครับเรื่องในสิ่งที่เรารักก็เราชอบดีกว่าอยู่ความเป็นจริงดีกว่านะครับผมประมาณนั้นก็ลาออกนะครับก็ลาออกเราออกมาคำสั่งก็1 มีนาคมนะครับ2566เอ้ย2565เมื่อปีที่แล้วนะครับนี่ก็ประมาณครบปีได้ไม่เท่าไหร่นะครับเราออกมาปีกว่าแล้วนะหลังจากนั้นก็เป็นข่าวพระอาคมดังเลยนะครับช่วงนั้นก็ดังมากเลยข่าวพระอาคมต่างๆนะมาเมื่อก่อนโอ้โหนะกับพระกับชีกับเนรเนี่ยนะครับนักข่าวเอามาออกบ่อยมากเลยหลังๆมาเป็นเรื่องปกติแล้วแหละครับผมนะเยอะแล้วผมมีข่าวมาช่วงทำใหม่ๆแล้วนะครับตอนที่ว่าผมทําอยู่ในห้องครัวที่ว่าข่าวตีจิ๋มเนี่ยตีจิ๋มเองในตอนนั้นยังไม่ได้แบบมีข่าวที่อย่างในคลิปนะครับอย่างทวังทองที่เขาก็บอกมาจิ้มตอนนั้นยังนะอันนั้นมันยังธรรมดาผมตอนนั้นช็อตนั้นเอาขวดน้ําเนี่ยนะครับไปตีตรงนั้นแหละนะครับก็ออกข่าวมาพักนึงแล้วช่วงนั้นเตชะบุญนะครับเขาไม่รู้นะครับเพราะผมไม่เคยเปิดเผยตัวเองมาก่อนเลยนะครับว่าผมรับราชการอาหารผมก็บอกว่าผมทําไร่ทําสวนเป็นชาวไร่ชาวนานะแล้วก็มาทำนะครับผมประมาณนั้นก็ปิดบังตัวเองแหละง่ายๆนะครับเราก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็นอะไรนะครับผมแต่เมื่อเวลามันรู้แล้วนะครับมันก็ต้องถึงทางที่ต้องเลือกละเรื่องในสิ่งที่เราคิดว่าครับที่นะครับมันพออยู่ได้ไม่ให้คิดครับที่ครับที่มันพออยู่ได้ครับใจมันอยู่ยากนะครับผมประมาณนั้นในเมื่อแบบเขาว่าเราผิดนะครับเขาว่าเราหลอกลวงนะครับก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนผมก็ไม่ผิดนะที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนผมยังเก็บไว้เลยไอ้ใบที่สอบสวนสรุปไม่ได้ผิดอะไรเลยสุดท้ายผมโดนรับโทษงงนะครับผมนะก็โอเคสุดท้ายผมโดนมาให้ช่วยราชการก่อนที่จะลาออกเอาเถอะนะครับก็น้อมรับนะครับแล้วน้อมรับอะไรก็ได้ที่นายสั่งอะไรก็ได้นะครับผมบอกมาแล้วว่าวินัยทหารนะครับผมนะวินัยทหาร9 ข้อนะครับก็ต้องเอาให้ครบแหละนะดื้อดึงขัดขืนก็ไม่ได้นะแล้วก็น้อมรับนะครับผมก็รอคำสั่งให้ออกจากราชการนะครับคือให้คำสั่งลาออกไม่ออกจากการคำสั่งลาออกเมื่อได้ลาออกแบบถูกต้องนะครับประมาณนั้นนั้นไม่ได้โดนไล่ออกนะครับแต่ว่าตั้งใจที่จะออกเองคือเลือกที่จะทําในสิ่งนี้นะครับก็ทํามาประมาณ4 ปีกว่าแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ยึดหรอกว่าเฮ้ยอนาคตกูต้องเป็นพันเอกกูต้องเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอนาคตรับราชการจะสวยหรูเงินเดือนจะเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นนะครับผมไม่ได้สนนะครับผมไม่ได้สนนะผมบอกแล้วว่าเราอย่าไปยึดติดนะผมสอนลูกศิษย์ไม่ได้หรอกว่าถ้าเกิดยึดติดสิ่งเหล่านี้นะครับนะว่าเฮ้ยนะไม่ได้นะพ่อแม่ผมก็ไม่ได้อยากให้ลาออกหรอกนะครับเพราะเขาก็อยาก
ให้ลูกเนี่ยมีอนาคตนะครับประมาณนั้นก็อยากให้อยู่นะครับเป็นอาหารไว้ก่อนนะครับบอกให้ถ้าอยู่ได้ก็อยู่บอกมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะมันถึงทางที่ต้องเลือกแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่มีใครเข้าใจเราหรอกนอกจากตัวเราเองถูกปะเราทําดีก็จริงนะครับแต่คนอื่นเขามองไม่ดีก็มีเยอะถูกไหมมันมีสองมุมอยู่เสมอนะครับผมที่บอกแล้วแต่มุมมองคนเรามองต่างกันมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าจะให้มันคิดเหมือนกันเนี่ยนะครับคงไม่ต้องมีชนชั้นต่างๆและคนไม่ต้องมีอาชีพที่มันระดับใช้แรงงานแล้วนะครับคงจะเป็นระดับมันสมองเสมอนะครับประมาณนั้นนะผมก็เลยลาออกมาแบบเต็มตัวเลยทีนี้ก็อย่างที่เห็นก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยกล้าออกสื่อเท่าไหร่เพราะเรายังต้องปิดบังคือรักษานะครับรักษาอะไรต่างๆไว้นะครับผมนะกลัวกองทัพจะเสียหายนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแต่เมื่อผมลาออกแล้วผมก็คือราษฎรเต็มขั้นแล้วนะครับผมนะผมก็โอเคนะครับอะไรที่ผมสามารถช่วยได้นะครับผมก็ช่วยเหมือนเดิมนะครับเพราะเมื่อก่อนตอนที่ว่าผมเป็นทหารผมอยู่ในหน่วยรักษาพระองค์มาประมาณสัก10 กว่าปี13 ปีมั้งอยู่พอเราสองเราออกมาก่อนนะครับคนถามว่าอาจารย์มาอยู่ประจินบุรีครับผมอยู่ประจินมาประมาณ10 กว่าปีผมอยู่สามผมลังมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันอยู่ที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอยู่อำเภอจอยร้องจังหวัดนราธิวาสเลยนะหมู่บ้านแรกเลยนะครับผมที่เข้าไปตอนที่ว่าลงไปเลยก็คือกูแบบูยูนะครับอยู่103เมื่อก่อนนี้ชก31นะครับใครเคยอยู่แถวนั้นบ้างนะครับผมนะอาจจะเจอผมบ้างนะประมาณ10 กว่าปีที่แล้วนะกับ20 ปีแล้วนะครับตอนนี้ผมลงไป17 ปีนะผมลงไปตอนประมาณปี48 49ช่วงนั้นแหละนะครับกำลังแรงๆเลยนะถ้าเกิดใครเคยลงรุ่นเดียวกับผมนะครับตอนนั้นนะก็ท้าทายกันได้นะครับผมก็ลงไปอยู่ที่จอยร้องแหละนะครับก็ถามว่ากันดารไหมกันดารแหละนะครับอยู่ที่นั่น ATM ก็ไม่มีนะครับเวลาทําอะไรต่างๆก็เข้าไปในเมืองบ้านพงมันพักก็ไม่มีนะครับนอนก็นอนอยู่ตามกระต๊อบกระท่อมนะครับถ้าเกิดใครเคยดูหนังเรื่องเก็บแผ่นดินแบบนั้นเลยนะครับทหารชายแดนคือทหารที่ลําบากนะครับนะผมสงสารแล้วก็เห็นใจนะครับผู้ที่อยู่ชายแดนนะจริงๆเขาไม่ได้อยู่สบายนะครับเหมือนกับที่อยู่หน่วยแต่ที่ตั้งปกติไม่มีวันหยุดนะครับเมื่อก่อนไม่มีวันหยุดเมียทิ้งนะครับไว้ง่ายแฟนทิ้งใครมีเมียเมียก็ทิ้งมีชู้ใครมีแฟนก็ทิ้งนอกจากรักกันจริงนะครับนะผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับโดนทิ้งที่อยู่ชายแดนนะครับเมื่อก่อนนี้เพลงที่ดังคือหลวงไก่ครับอยู่ชายแดนที่เมืองนารานะครับต้องทางกันขวัญตาคนดีครับอี้ก็เปิดหลายเที่ยวเลยนะครับนะเป็นคนสุดท้ายมั้งที่โดนแฟนทิ้งนะครับช่วงนั้นนะครับผมลูกน้องโดนเพื่อนโดนนะครับผมจนกูเองนะครับนะก็เลยเข้าใจหลายอย่างนะว่าเออชีวิตบางอย่างนะครับถ้าเกิดมันอยู่ในสภาวะแวดล้อมอยู่แบบนั้นแหละนะครับมันก็อยู่ได้รุ่นพี่ฆ่าตัวตายก็มีนะใช้ปืนที่รักเนี่ยนะครับฆ่าตัวตายคือปืนเล่มนี้ก็คือปืนที่ว่าเขาซื้อมา11 มม.โค้ดนะครับผมนะรู้สึกว่าจะหลงรักสาวครูเป็นรุ่นพี่ผมปีหนึ่งนะตั้งแต่รับราชการมาไม่เคยมีบัตรทหารเลยแบกมาอยู่ชายแดนไม่ได้ทําสวัสดิการอะไรต่างๆว่าโอ้นั่งสันสุดท้ายเกิดความเครียดนะครับแฟนทิ้งนู่นนี่อะไรต่างก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงนะครับผมก็โอ้ตายคนอุบลแต่ตัวผมนี่โชคดีมีบัตรชายขาดนะช่วงนั้นแล้วอยู่ชายแดนมาเกือบ2 ปีนะครับช่วงนั้นนะยังโชคดีนะครับที่ว่าไม่ได้อยู่ยาวนะย้ายมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับนะก็จบมามีให้เลือกอยู่3 ที่นะครับผมก็เลือกไม่ถูกปัตตานียะลานราธิวาสนะครับผมก็ไม่รู้อยู่จังหวัดไหนแล้วจบมาใหม่ๆจะไปรู้เนาะเราก็เอาว่าเฮ้ยนะจอยร้องนราธิวาสเลยนะครับก็ไปอยู่ อยู่แล้วก็เข้าใจนะครับคนที่อยู่ชายแดนจริงชีวิตเหมือนอยู่แบบแขวนอยู่บนเส้นได้ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีอยู่ไหมนะครับชีวิตจะมีรอดอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้คืออะไรครับผมนะคือกําลังใจนะครับง่ายๆเลยจากคนที่รักจากวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังนะครับแล้วพระเต็มคอครับไปอยู่นั่นนะครับพระเต็มคอไม่ต้องห่วงมีกี่องค์ก็อาราธนาเข้าไปนะครับผมลงหมดกํากับผมก็เช่นกันนะครับเพียบปืนเปิลกูลงยันเองไม่หมดเลยนะครับประมาณนั้นนะก็ออกลาดตระเวนนะครับก็จะแบ่งเป็นลาดตระเวนนะครับแล้วก็เราพอหมู่บ้านช่วงนั้นนะครับผมร่วมกับชลบนะแต่ตัวผมนี่ก็คือแยกย่อยออกไปอยู่ฐานบริการเพื่อรับข่าวอยู่ที่หมู่บ้านกูแบบูยูนะครับเป็นไทยพุทธนะครับเหมือนไข่ดาวอ่ะหมู่บ้านไทยพุทธอยู่ตรงกลางตรงนั้นรอบๆด้วยหมู่บ้านอิสลามมุสลิมคือบองอมันครับนะฮะหมู่บ้านบองอกับช่วงนั้นแล้วก็บลูบออกบตกแรงต่างก็ว่านไปร้านลาบมีร้านเดียวนะครับก็อบตน้ำนะทางเข้าชกก็จะมีฐานพาน4-5อยู่แล้วก็เลี้ยวขวาไปค่ายปีเหล่งหรือว่าป้นปืนดังๆก็ชีวิตวนลูปอยู่อย่างนั้นแหละนะครับไม่มีวันหยุดงดลานะครับงดลาคือสิ่งสําคัญ
นัดกับใครไม่ได้เป็นนัดนะครับเรียบร้อยครับสุดท้ายนะครับผมแล้วแฟนก็นะไปมีคนใหม่นะครับหนีไปนะครับผมนะก็พ่อปืนเข้าเวรครับถือปืนอยู่ยามไปนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับตอนตอนเย็นก็มานั่งนั่งแนวนะครับผมนะกดก่อกองไฟอะไรต่างนะครับคุยโทรศัพท์บ้างฟังวิทยุช่วงนั้นนะครับโทรศัพท์ก็สไตล์แบบ3310นะครับก็ไม่คิดหรอกนะครับว่าตัวเองมันจะเป็นมาจุดนี้แต่มีความชื่นชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราอยู่ในอาชีพทหารอยู่แล้วนะครับก็มีความชื่นชอบในด้านศาสตร์สายนี้อยู่แล้วนะตั้งแต่เด็กๆบวกกับสิ่งที่เราชอบกับพรสวรรค์ต่างๆนะครับในสิ่งที่เราได้ฝึกแล้วเราได้ใช้ปัญญาเราเนี่ยได้คิดนะครับประมาณนั้นแล้วเราก็คือเรายังไม่กล้าอะไรกูยังไม่กล้าออกมาเท่าไหร่หรอกนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนว่าเรายังเด็กอยู่ช่วงนั้นนะครับรับราชการจนมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ย้ายมาก็อยู่รักษาพระองค์นะครับอยู่ที่ค่ายพันสร .2 นะครับนะพล .2 ละอก็มาอยู่10 กว่าปีนะครับจนได้ทหารแล้วนะครับแล้วก็ย้ายกับบ้านเกิดแล้วก็เรียบร้อยครับจบชีวิตราชการลงนะครับที่บ้านเกิดตัวเองผมเคยบอกแล้วนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมไม่ได้ดีผมไม่กลับบ้านหรอกนะครับผมจะย้ายตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ามันย้ายมันเราไม่ย้ายเองนะครับจนผมโอเคนะครับได้แล้วนะครับเราประสบความสำเร็จในอาชีพราชการแล้วนะครับในขั้นหนึ่งแล้วผมก็ย้ายกลับบ้านนะครับก็ไม่คิดนะครับว่าย้ายกลับบ้านแล้วนะมันจะทําให้เราต้องลาออกนะครับแล้วก็มาเดินสายนี้แบบเต็มตัวนะครับเพราะว่ามันมีข่าวออกมาที่ว่าผู้บัญชาเขาไม่โอเคนะครับแล้วเขาก็ให้เราเลือกแล้วนะครับเราก็ได้เลือกทางให้เราเดินแล้วนะครับเราก็ได้นะโดนความผิดทางวินัยแรงต่างนะครับจนมาเป็นตัวผมซึ่งตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วนะครับนะก็ถามว่าคิดถึงไหมในสิ่งที่เคยเป็นมานะก็คิดถึงนะครับในสไตล์นะครับนะเก่าๆทำไมผมถึงพูดจาแบบนี้แรงต่างนะครับก็สันดานผมแบบเนี้ยผมอยู่ผู้ชายนะครับอยู่ชายแดนมาก่อนมันก็พูดกันอย่างเงี้ยแหละนะครับมันก็จริงใจดีนะครับนะกินกระแดกก็คือตัวเดียวกันแหละครับรับประทานนะครับผมก็เรียกแดกประมาณนั้นเฮ้ยแดกเหล้ากันอารมณ์ประมาณนั้นนะครับไอ้เหี้ยสัตว์อะไรต่างๆมันก็เป็นปกติอยู่แล้วที่มันชินกันคือเพื่อนฝูงลูกน้องลูกน้องนะครับบอกเฮ้ยเหี้ยมึงทำอะไรเนี่ยแรงต่างก็ด่าแรงต่างก็มีนะครับฝึกทหารแรงต่างบ้างนะครับผมนะเมื่อก่อนนี้ก็อยู่นะกับผู้ชายนะครับผมอยู่กับผู้ชายนะครับผมนะจะให้ติ๋มติ๋มเนิบเนิบนะครับมันก็คงไม่ใช่นะครับผมมันคงไม่ฟังนะครับนะผมจะบอกว่าอพลทหารแถวตรงครับซ้ายหันครับขวาหันครับก็คงไม่ใช่นะครับผมหมอบครับดันพื้นท่าเตรียมครับมันก็คงไม่ใช่ก็เหมือนกับที่กูไล่ผีอ่ะนะครับมันถูกปลูกฝังก็ถูกฝึกมานะครับประมาณนั้นนะถูกป่ะเออก็คืออารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็กลายมาเป็นผมในวันนี้ก็ไม่คิดว่าตัวเองว่าคลิกตัวผมเองมันจะดังขนาดนี้เฮ้ยนะถามว่าดังไหมตัวเองก็ไม่ดังถามว่าดังก็ไม่ดังหรอกมั้งที่ดังก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ไปไหนก็มีแต่คนขอถ่ายรูปหรือว่ากูไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยนะสรุปผมเริ่มมีคนรู้จักหรือยังนะครับผมนะเริ่มมีชื่อเสียงแล้วหรือยังไม่รู้เหมือนกันนะครับชื่อเสียงหรือชื่อเสียนะทุกอย่างมันพร้อมนะครับมันพร้อมมาหมดนะครับยิ่งเราเป็นที่รู้จักเมื่อไหร่นะครับย่อมมีคนทั้งชอบเราและไม่ชอบเราย่อมมีคนทั้งยินดีกับเราแล้วอิจฉาเรานะครับย่อมมีหลายอย่างตามมาเรียกว่าพวกมารนะครับมารต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมารชอบจับผิดนะจำไว้มารชอบจับผิดนะจับผิดในหลายที่นะครับผมเนี่ยไม่เคยดูเรื่องของตัวเองเลยอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะครับแต่ผมไม่เคยสนใจมันมาจับผิดเลยเพราะผมว่าผมไม่ได้เป็นที่เดียวที่ผมไลฟ์สดยาวเลยตลอดเลยตั้งแต่เช้ายันตีสามเนี่ยผมไลฟ์เลยให้ทุกคนเห็นแล้วจับผิดกันเลยว่าเฮ้ยผมทำในที่มันเปิดเผยถูกไหมไม่มีใครบอกว่าสำนักผมน่ากลัวเลยมีแต่คนบอกอบอุ่นน่าอยู่นะครับนะจริงๆเฮ้ยสำนักนี้แม่งโอ้โหมันเปิดเผยอบอุ่นน่าอยู่ของกินก็มีต่างๆนะครับผมนะจริงๆนะครับถ้าใครมาสัมผัสได้ต่างๆนะครับผมนะถ้าไม่อคติต่างๆนะจริงๆว่าสำนักวิมานสูตรเป็นสำนักที่น่าอยู่นะครับเป็นสำนักที่ล่มลื่นพื้นที่กว้างขวางนะครับผมเพราะผมเตรียมพร้อมมานะครับเพื่อรองรับคนที่ตกทุกข์ได้ยากเยอะแยะมากมายที่เขาไม่มีนะครับไม่มีโอกาสไม่มีเงินที่จะไปรักษากับที่อื่นนะครับแต่ขอให้มีความพยายามของผมไม่ใช่เขาเรียกอะไรมูลนิธินะครับช่วยคนด้อยโอกาสต่างๆนะครับแต่ว่าผมต้องการคนที่พยายามที่จะหมดกรรมดีกว่าต้องการที่จะมาแก้กรรมด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่ตัวผมต้องการที่มาเดินทางมาหาผมผมมักจะบอกเสมอว่าถ้าวันใดวันหนึ่งพวกมึงหมดกรรมกันมึงจะเจอคนๆนึงนะครับที่จะช่วยมึงโดยที่มึงต้องเสียตังค์แบบง่ายดายจริงๆกรรมไม่สามารถแก้ด้วยเงินทองได้นะเว้ยนะครับผมเอาจริงนะครับมึงต้องชดใช้นะครับเหมือนติดคุกอ่ะเนี่ยนอกจากจะเส้นใหญ่จริงในโลกมนุษย์แหละนะครับนะเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดมึงตายไปนะครับสุดท้ายมึงต้องชดใช้กรรม
จะปิดบังความชั่วขนาดไหนบนโลกมนุษย์ปิดบังได้นะครับแต่ถ้าเกิดในโลกของวิญญาณเนี่ยนะครับปิดบังไม่ได้ยังไงต้องชดใช้ต้องทรมานถึงแม้อาจจะหนีการจับกุมของนรกเจ้าหน้าที่นรกนะครับแต่ก็ต้องอดอยากอยู่ดีนะครับต้องหลบซ่อนต้องอยู่กับกองขี้เหมือนกันที่อยู่อาศัยสิงสู่มนุษย์นะครับเป็นที่กำบังนั่นคือกรรมอยู่ดีนะครับที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำกรรมชั่วไว้เยอะแบบเสมือนนักโทษที่มันแหกคุกนักโทษประหารที่แหกคุกกลัวที่จะโดนประหารกลัวความตายเหมือนกับสัตว์นรกนะครับทั้งหลายนะครับที่ยังอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ด้วยการหนีนะครับนะหลบอยู่ซ่อนอยู่นะครับไม่ยอมไปพิพากษากรรมในวาระจุดสุดท้ายเพราะนรกมันน่ากลัวมากบนโลกมนุษย์นี่มันชิวๆไปเลยนะครับในนรกนี่โอ้โหโทษนี่ไม่ต้องห่วงคูณ2คูณ3คูณ4ไปนะครับมันค่อนข้างที่จะทรมานจริงๆนะครับสังเกตได้จากอะไรครับไม่ง่ายลงฆ่าสัตว์นะครับนั่นแหละคือนรกขุมนึงนะครับบนโลกมนุษย์ผู้ที่เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะครับต่างๆที่มาชดใช้เวรชดใช้กรรมหมาจรจัดข้างถนนหรือแม้กระทั่งของกินที่ถูกเชือดหมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งหลายนะครับเนี่ยแหละนะครับคือนรกแต่เป็นนรกบนดินที่สัมผัสได้แต่เบื้องล่างอีกนะครับที่เรายังไม่รู้และไม่เห็นนะครับถึงมองว่าสิ่งเหล่านี้นะครับน้ำมันควบคู่กันไปสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็นรกนะครับที่บอกว่าบุญและกรรมเท่านั้นนะครับที่จะนำและชักนำเจ้าไปได้นะครับคำพูดเปรียบเสมือนขี้โคลนนะครับที่สาดกันไปสาดกันมานะคำพูดขี้โคลนเนี่ยที่สาดกันไปสาดกันมาว่านไปว่ากันมานะครับต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะสุดท้ายนะครับผมนะตัวเราเองเนี่ยนะครับเราจะเป็นทองหรือจะเป็นหินถูกไหมถ้าเราเป็นทองนะครับจะโคลนยังไงก็ไม่ต้องสนใจหรอกนะครับมีค่าอยู่แล้วนะครับมันคือทองแต่ถ้าเกิดเราเป็นก้อนหินก็คือหินก็คือกรวดแล้วนะครับผมแล้วก็จบกองโคลนกองต่างๆก็ไม่มีใครไปสนใจนะครับอย่าไปซีเรียสนะเอ้านะครับผมตอนนี้ก็ประมาณ700กว่าวิวแล้วนะครับก็สวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับเบอร์วิวคิดถึงนะครับในชมพู่นะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยากไปเปิดเนตรค่ะดึกๆๆๆชอบดูครับคือสำนักผมไม่ต้องจองคิวนะครับมาได้เลยผมเปิดทุกวันเสาร์เท่านั้นวิมานอสูรตอนนี้เปิดทุกวันเสาร์แต่อนาคตถ้าเกิดมีต่างชาติหรือสำนักนะครับโอเคก็จะเปิดทุกวันจะเปิดทุกวันแหละนะครับคือไปไหว้ได้แต่ตัวผมเนี่ยนะครับจะอยู่ก็วันเสาร์ศุกร์และเสาร์คือถ้าเกิดใครอยากมาเจอผมคือศุกร์และเสาร์เนี่ยเจอผมแน่นอนผมอยู่สำนักแต่ผมจะรับหรือว่าผมจะทำพิธีเนี่ยเฉพาะวันเสาร์เล่นตัวอีกอาจารย์เฮียแล้วขนาดลาออกแล้วถูกไหมผมเมื่อก่อนตอนนี้ว่าผมเป็นอาหารเนี่ยผมรับราชการอยู่เนี่ยนะครับผมก็รับเฉพาะวันเสาร์จนมาปัจจุบันนี้นะครับผมก็ยังรับวันเสาร์เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มคือศักยันต์คือศุกร์และเสาร์เดี๋ยวรอวันผมเปิดเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับแล้วผมจะแจ้งว่าเออเฮ้ยผมจะเปิดเพิ่มวันไหนเพราะตอนนี้กำลังปรับภูมิทัศน์ให้มันดีนะครับจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรต่างๆนะครับปรับให้มันดูแล้วสวยนะครับก็รองรับนะครับนักท่องเที่ยวต่างๆที่จะมาเที่ยวนะครับอย่างเช่นนะครับผมนะจีนนะครับมาเลเซียสิงคโปร์ต่างๆที่จะเข้ามานะครับที่มาติดต่อเป็นทัวร์ต่างๆตอนนี้มันยังสวยไม่พอนะครับผมก็ลงต้นไม้ไปให้มันล่มลื่นนะครับเพราะต้องการที่จะรองรับโครงการอสูรจำศีลซึ่งเป็นการที่ว่าผมฝึกทุกคนเนี่ยครับไม่สามารถไล่คุณไสได้ตัวเองนะครับคือไล่ทำให้เราหายได้ตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์ไล่ผีนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่คอร์สว่าเฮ้ยจบแล้วจะไปไล่ผีให้ใครนะครับอย่าไปไล่นะหมอแล้วว่าอย่าไปยุ่งกรรมเหล่านี้นะครับมันจะติดเราไม่เจ๋งพอไม่แน่พอถ้าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับคุณอย่าไปทำเพราะสังขารร่างกายเรายังเป็นมนุษย์อยู่นะครับมันยังมีความที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เราอย่าไปยุ่งกรรมใครดีที่สุดนะครับสังเกตว่าผมไม่เคยเดินทางไปหาชาวบ้านชาวช่องกันเลยอาจารย์มาหาหน่อยอาจารย์มาหาหน่อยมึงไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่กูไม่ใช่ญาติพี่น้องกูไปหามึงทำเหี้ยอะไรถูกไหมถ้ามึงอยากจะหายมึงหากูต้องพยายามต้องตั้งใจด้วยตัวเองถูกไม่ถูกคุณจะให้ผู้รักษาเดินทางไปหานักโทษประหารเหรอคุณจะให้ผู้รักษาเดินทางไปหาคนที่ทำผิดเหรอไม่มีหรอกเขาก็ต้องจับมาหาเพื่อมาช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับผมถึงบอกว่าเฮ้ยมนุษย์เราเนี่ยนะครับแปลกนะไม่ใช่เกิดมาเพื่อรอวันตายนะเว้ยถูกอ่ะเกิดมาต้องขวนขวายต้องตั้งใจอยากรวยต้องขยันอยากหายต้องไปหาหมอหายุกหายาถูกป่ะอยากมีอยู่มีกินนะครับก็ต้องขยันลงแรงลงงานอยากเรียนเก่งก็ต้องอ่านหนังสือถูกป่ะ
เอออยากฟิตอยากเล่นกีฬาเก่งก็ต้องหมั่นฝึกหมั่นซ้อมทุกอย่างเลยนะครับแต่มนุษย์เราเนี่ยนะครับแปลกขี้เกียจรอว่าพระเจ้าฟ้าจะประทานความสําเร็จมาให้ชาติหน้าเถอะมึงเฮียเกิดมากี่ชาติถ้ามึงรอก็ไม่มีทางสําเร็จนะที่ผมบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมนะเออนะแต่บางคนก็ไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่นะครับผมนะบางทีก็ไม่ใช่ก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่บางคนนะใช่ครับอาจารย์พูดถูกครับผมมีหลายราคาต้องมาดูครับผมส่วนสักยันต์ก็มาดูแล้วกันนะครับมันก็มีราคา500 กว่าบาทก็มีนะครับ500 กว่าบาทก็มีนะครับราคาก็ดูแล้วกันนะครับสักยันต์เทวยักษ์สานะครับก็ประสบการณ์ต่างๆเฉพาะยันต์ผมนะผมเปิดสักมาประมาณปีกว่าเองนะผมลาออกแล้วนะครับผมลาออกวันที่1 มีนาผมเริ่มเปิดสักเดือนมีนานะครับนั้น1 มีนาจนประมาณปีกว่ามีคนสักร่วม4,000 คนนะแปลกไหมผมเพิ่งจะเปิดสักเองนะครับเปิดสักเมื่อตอนที่ผมลาออกปีกว่าผมมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาปีก็อีก5 เดือนนะครับคนสักร่วม4,000 คนจากประสบการณ์ที่บอกกันปากต่อปากล่าสุดนะครับรอดตายด้วยคาถาวุตรจตุโลกบาลทั้ง4นะน้ำหนักประมาณ2 ตัน 4 มั้งแบกไว้อยู่นะฟกฤทธิ์หักขาไม่หักไม่แหลกไม่เหลวไม่รู้เอาแรงมาจากไหนถ้าเกิดขาหักขาแหลกขาเหลวก็คือตายคาที่ไม่ตายแต่เสียแขนไม่ข้างหนึ่งมาสักยันนะครับได้เงินได้ต่างๆมาเยียวยานะครับก็เลยมาคือไม่คือเรียกคนไม่ลืมพระคุณคนมักจะได้ดีคนที่มีความศรัทธาเป็นที่ตั้งอยู่แล้วถูกป่ะไม่ได้คือเขาศรัทธาในตัวครูบาอาจารย์คือเขาศรัทธาในตัวผมในตัวองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณศรัทธาโดยที่มีสังขารเพราะเขาเชื่อมั่นสุดท้ายความเชื่อมั่นของเขาทําให้เขาได้ดีไม่เขารอดตายเขาก็มาสักยันต่างๆอะไรคนก็มาสักแม้กระทั่งมาอยู่ที่พี่ชัยเนี่ยคนมาสักกันบานเลยก็มีตั้งแต่500 กับ 400 กับ 900หรือ509จะไม่ได้ต้องถามอาจารย์หนุ่มแล้วกันนะครับผมไม่ค่อยได้ลงลึกไปทางนี้เท่าไหร่นะในเรื่องราคานะมันมีลายใหม่ๆที่ว่าคำว่ารวยต่างๆเนี่ยแต่ตอนแรกมัน900 กับ 900มีลายใหม่ขึ้นมาสำหรับคนที่งบน้อยก็มี400 กับ 900ก็มีนะครับไล่ลงไปนะครับแล้วแต่ลายที่เราชื่นชอบนะบางคนก็บนไว้ได้ก็มาสักบนไว้ได้ก็มาสักตอนนี้เต็มหลังครับจากคนที่ไม่เคยสักเลยก็สักครับแปลกไหมผู้หญิงที่ไม่เคยมีรอยสักใดๆมาก่อนก็สักคําว่าอาจารย์ขุนกวีกลางหลังก็มีนะครับเพราะรอยสักเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาลบนับถือและศรัทธาในตัวผู้นี้มากนะครับมันคือสิ่งที่ติดตัวเราไปจนวันตายแม้กระทั่งเราเผามันเอายางลบโลกออกไม่ได้นะครับลบนี่เจ็บกว่าสักอีกนะครับคือเขาต้องตั้งใจและคิดดีแล้วนะครับว่าเออเฮ้ยกูศรัทธาในครูบาอาจารย์ท่านนี้แปลกไหมว่าเฮ้ยจากตําแหน่งสู่ตํานานเอาง่ายๆนะบางคนเรียกผมจากตำแหน่งสู่ตำนานนะใครจะเถียงผมก็แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมอาจจะเป็นตำนานแล้วก็ได้เพราะผมมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะถึงแม้กระทั่งวันหนึ่งผมตายหาไปนะก็ต้องมีคนพูดผมอยู่ยังมีคนดูคลิปผมอยู่ถูกมาจากตำแหน่งสู่ตำนานตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปเคยได้ยินไหมตำแหน่งมันก็แป๊บเดียวแหละนะแต่ตำนานคือความดีที่เราได้สร้างมาถ้าเราทําดีไม่มีอะไรทําเราได้ไม่ต้องไปกลัวสง่าพาเผยเดินไปเลยเนี่ยกูขุนกวีกูไม่ได้สนใจอะไรเพราะกูทําดีกูให้จริงพิสูจน์หลายครั้งเป็นพระก็พิสูจน์มาแล้วนะใครที่ติดตามผมตั้งแต่เป็นพระมีใครติดตามผมตั้งแต่ตอนผมเป็นพระบ้างกดเลข9แล้วกันติดตามตอนผมเป็นพระนะเฉพาะช่วงที่ผมเป็นพระเนี่ยนะเพิ่งติดตามเนี่ยกดเลข9จะดูแล้วกันนะครับใครที่เพิ่งมาดูผมติดตามผมนะครับตอนนี้ว่าผมเป็นพระอยู่กับเลข9แล้วกันนะถ้าเกิดได้เห็นเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นยังไม่เชื่อว่าผมจะทําได้นะแต่คําพูดที่ว่ามันพูดออกไปแล้วมันต้องศักดิ์สิทธิ์แล้วมันต้องทําให้ได้นะครับนะในสิ่งที่ผมพูดในสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันคือมันทําได้จริงๆแล้วผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้หากินกับผ้าเหลืองผมไม่ได้หวังผลประโยชน์นะครับหวังผลประโยชน์กับผ้าเหลืองผมบวชเพียงเพราะผมแก้บนให้พ่อผมบวชแก้บนแหละแต่ในการบวชแก้บนของผมเนี่ยนะครับมันต้องมีคุณภาพบางคนบวชมาใช้ชีวิตทําแบบผมไม่ได้ผมสามารถเปลี่ยนจากที่ปฏิบัติธรรมล้างนะล้างเลยล้างมา4-5 ปีกลายมาเป็นวัดที่ได้ถูกส่งขอเป็นชื่อวัดที่มีญาติโยมที่ศรัทธาและมอบที่ดินให้ผมเพิ่มอีกเพื่อขอเป็นวัดให้ได้นำไฟฟ้าเข้ามาสู่วัดที่ไม่มีใครทำได้นะท
ถามได้หรือว่าไฟฟ้าเนี่ยยากนะครับกว่าจะเอาเข้าได้13 ปีมั้งตั้งแต่ปี 53ที่สร้างหลวงพ่อทันใจหรือว่าพระเจ้า5 พระองค์หลวงพ่อทันใจ13 ปีแล้วไฟไม่เข้าเข้ายากแต่ผมมาในช่วงระยะเวลา1 เดือนผมเอาไฟเข้าได้ผมสร้างศาลาเสร็จได้ผมทำทุกอย่างเสร็จคนมาไหว้พระกราบไหว้ขอพรตอนนี้ที่นายางวัดเขาเหล็กขุนกวีนุสรตอนนี้สวยงามแล้วทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วก็ล่าสุดก็เบิกมาพัฒนาเป็นเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้าแล้วนะจะได้ง่ายไม่ต้องใช้น้ำมันปั๊มน้ำเข้ามาที่บ่อนะเพื่อรอชลประทานนะถึงบอกว่าแล้วตัวผมเองเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมไม่ชอบอะไรผมจะไม่ทำกิจนิมนต์ผมไม่เอาเลยนะคือไม่เอาซองไม่เอาตังค์นะผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดญาติโยมนะครับนิมนต์ผมไปบ้านแค่อาหารนั่นก็สุดแล้วอาหารเลิศรสที่ทุกคนเนี่ยนะครับตั้งใจให้ผมได้ฉันตอนเป็นพระแล้วผมยังจะเอาเงินญาติโยมไปเหรอแต่ถ้าเกิดจะถวายสร้างวัดก็มาถวายใส่ซองมาแต่ถ้าเกิดจะให้ผมใช้ส่วนตัวผมมีบาตรเป็นอาวุธอยู่แล้วผมบิณฑบาตทุกเช้าไม่เคยขาดเลยทุกเช้านะครับแต่ฝนตกผมยังบินเลยถ้าเกิดผมไม่บินแล้วผู้ที่มาไปเดี๋ยวทำใครจะกินล่ะทุกอย่างผมแช่งไว้เลยในวัดนี้ถ้าเกิดพายเฮียห้ามอยู่ถ้าอยู่แม่งขอให้บรรลัยแล้วชิบหายผมอยู่ตั้งแต่ผมยังไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรทั้งอย่างนะครับอยู่กับหนอนเนี่ยง่ายๆนะมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์นะครับโดนหนอนไต่กัดคันหมดผมของดีไม่โดนผมไม่โดนนะผมไม่โดนหนอนกัดเลยนะครับผมหนอนก็ไม่เข้าไปเลยจนวันนั้นนะครับหนาวครับนะฝนตกนะครับผมก็ห่มผ้าเข้าไปหนอนไม่ซ่อนอยู่ในผ้าห่มผมครับกัดเต็มตัวเลยนะครับคันนะนึกว่าของดีครับไม่ใช่ครับหนอนมันหนาวครับนะมันก็คงหนาวเหมือนผมแหละนะมันก็ไปซ่อนตัวนิ่งนะครับอยู่ในผ้าห่มสุดท้ายเมื่อผมหนาวบ้างนะครับผมก็เลยห่มผ้าเรียบร้อยครับนะกัดเหมือนเดิมนะครับก็อยู่อย่างนั้นอาบน้ำก็อาบน้ำดำๆเหมือนกันตอนเช้าตื่นมาเดินบิณฑบาตระยะทางประมาณ5 กิโลนะครับชั่วโมงครึ่งบินไปเทศไปนะครับคืออาหารที่บ้านนายางก็ค่อนข้างที่จะอร่อยมากยังคิดถึงอยู่เลยนะผมหลายๆอย่างกินนะผมว่าอยู่ได้ไหมผมอยู่ได้ถ้าเกิดผมคิดว่าในการบวชเนี่ยนะครับบวชเพื่อกอบโกยและตักตวงเรื่องต่างนะครับผมอยู่แล้วนะครับใครจะทำเดือนนึงไม่ถึงเดือน20 วันผมได้พระป่า3 ล้านใครจะไปคิดได้เงินจากการทอดพระป่า3 ล้านบาทที่วัดเขาเหล็กนะตอนนั้นงงคือฮาแตกตื่นกูทำได้ไงกูทำได้เพราะอะไรครับเพราะผมทำดีไงผมมั่นใจมันคือสิ่งที่มันเป็นฟีดแบ็กหรือว่าเป็นสิ่งที่ชี้ได้เลยว่าเฮ้ยเขาศรัทธามีคนศรัทธาเราเยอะไหม20 วัน 3 ล้านเนี่ยไอ้เหี้ยกูว่ามันคนศรัทธากูเยอะมากเลยเพราะคนเขาติดตามแล้วคนเขาดูคือไม่น้ำลายไอ้เหี้ยกูทำจริงทำให้เห็นแล้วพัฒนาทุกวันทุกวันมันเหมือนกับคล้ายๆกับสตอรี่หรือเป็นแบบเรื่องราวนะครับแบบเรียวเลยว่าวันนี้คือพัฒนาตรงไหนไม่มีวันหยุดเลยที่จะคิดผมเตรียมพระเวทตำราพระเวทไปเต็มเลยเพื่อจะไปทวนเพื่อจะไปอ่านกูไม่ได้อ่านสักเล่มเลยผมเตรียมที่ไปนั่งสมาธิกูไม่ได้นั่งเลยเพราะอะไรเพราะผมไม่สอนในการที่ผมไม่สอนเนี่ยนะครับให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ตามไปเนี่ยเขาหายกันหลายคนเลยที่ตามไปผมก็งงบางคนไม่ตามกูไปว่ามันจะได้หายกันเพราะผมบอกแล้วว่ามันเป็นการละจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ว่าผมจะจัดโครงการอสูรจำศีลขึ้นมาแต่อันนี้คือสิ่งที่ผมทำให้ลูกศิษย์ก่อนให้เห็นผมในเวอร์ชั่นของเขาละมามึงชนะให้ได้อะไรต่างๆให้ได้ผมก็พาไปนั่งตามจุดแล้วบอกเทคนิคต่างๆว่ามึงอย่าไปกลัวเลยจิตมึงปิดได้ด้วยตัวเองกายมึงปิดได้ตัวเองจิตมึงชนะได้ตัวเองไม่มีใครชนะใจหรือรู้ใจตัวมึงเองเท่ากับตัวมึงเองไม่มีใครรู้ตัวมึงดีเท่ากับตัวมึงเองไม่มีใครช่วยมึงเองช่วยตัวมึงเองได้เท่ากับตัวมึงเองทุกอย่างนะครับคือตัวมึงเองทั้งนั้นเพราะมึงเกิดมาด้วยตัวของมึงเองด้วยกรรมของมึงเองด้วยมึงของมึงเองสุดท้ายมึงก็ดับไปด้วยตัวมึงเองด้วยกรรมมึงเองทุกอย่างคือตัวมึงทั้งหมดในโลกใบนี้ไม่ใช่ใครเลยมิใช่ใครอื่นด้วยซ้ำไปพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือแม้แต่สามีภรรยามันคือแค่องค์ประกอบผมสอนเขาจนเขาหายตอบอกขอบใจนี่มันคือจุดเริ่มต้นของการโครงการอสูรจำศีลตอนผมเป็นพระนี่ผมก็เปียกปากอย่างนี้แหละชอบลืมตัวนะครับป
ปงอาบัติทุกวันเรื่องวาจาคำพูดแต่มันคือสันดานผมบอกเสมอว่ามึงจะรักพระรูปนี้ก็รักไปไม่รักก็เชิญไม่รับถือก็เชิญแต่คนโอ้รักมากมายมหาศาลไม่อยากให้สึกเลยไม่อยากนู่นนี่นั่นอะไรต่างก็ว่านไปแต่สิ่งที่ผมตั้งเป้าไว้แล้วว่าถ้าเกิดนะถ้าเกิดพระป่าถึง2ล้านบาทผมจะสึกถ้าไม่ถึง2ล้านผมไม่สึกผมพูดกับลูกศิษย์ภายในไว้ก่อนสุดท้ายเกิน2ล้านผมเลยต้องสึกไววันใดที่แสงสว่างเข้ามาเมื่อนั้นคือวันที่ผมไปแล้วผมไม่ต้องการที่จะหาผลประโยชน์ในสิ่งที่ผมสร้างสุดท้ายผมก็ไปจริงๆไฟฟ้าเกือบ1ล้านบาทที่เข้ามาวัดเขาเหล็กใช้หม้อแปลงใช้ไฟอย่างดีซึ่งเป็นไฟของหมู่บ้านในระยะเวลา1เดือนที่เข้ามาผมก็นอนร้อนมา1เดือนเหมือนกันเครื่องปั่นไฟตกวันละ 2-3,000 เมื่อเวลามีงานก่อสร้างตก 4,000 ต่อวันสร้างประมาณกี่วันเราคิดไปดูคูณแค่เฉพาะค่าเครื่องปั่นไฟมันเป็นเงินกี่บาทแล้วผมยอมเสียเพื่อให้งานเดินทุกอย่างมันก็ออกมาอย่างที่เห็นพุทธรูปที่หักแขนเขินหักผมในละมิดเรียกว่าทำให้เห็นอยากได้จิตรกรรมฝาผนังก็หาคนมาวาดเป็นเรื่องราวและเป็นตำนานอนาคตก็แค่ต่อปีคือพระที่มาอยู่ก็ช่วยกันทำแล้วกันชาวบงชาวบ้านที่การฝนตาต่อปีข้างต่างๆนะครับผมก็คือยืนดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแล้วเกิดความภูมิใจสังเกตได้เห็นไหมตอนนี้มีหลวงตาดุลอยู่หลวงตาดุลก็ไปอยู่ก็ไปดูนะครับแต่ตอนในตอนแต่ณจุดนี้ผมกลายเป็นคารวาสไปแล้วนะครับผมก็มองแล้วอมยิ้มอยู่ห่างๆเออนะในวันที่ลำบากนะครับผมก็อยู่ช่วยเหลือแต่ในวันที่สบายปั๊บผมก็มาอยู่ในเบื้องหลังแต่ลำบากเนี่ยผมอยู่เบื้องหน้าแต่เมื่อเวลาสบายเสร็จปั๊บผมก็เปลี่ยนจากเบื้องหน้ากลายเป็นเบื้องหลังนะคอยดูคอยแรงต่างนะครับก็สอบถามว่าเอออยู่ได้ไหมค่าฟงค่าไฟต่างก็อยู่ได้จากเงินที่ทำบุญที่อยู่ในกองกลางแล้วก็แบ่งโดยสอนิดสอจอนิดเขาก็ดูแลของเขาอยู่ก็คอยดูต่างๆที่ผมทำผมรับสิทธิ์ที่นู่นเวลาผมไปปั๊บเวลาผมอะไรต่างคนมาทำบุญผมก็ไม่เคยเอาข้อก่อตัวเองก็คือมอบให้วัดเขาเหล็กทั้งหมดซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมเคยทำอยู่ที่วัดเจรดับเมื่อก่อนนี้ตอนนี้ว่าผมเริ่มที่จะออกมาทำแรกๆเลยเงินทุกบาททุกตังค์นะครับทำไมขงขุนกวีแม่งถึงดังและขังเมื่อก่อนเนี้ยผมยังไม่มีชื่อเสียงเงินทุกบาททุกตังค์เนี่ยผมให้วัดหมดเลยผมให้วัดแม่งร่วมๆแสนนะครับถ้าไปดูตู้บริจาคเนี่ยเต็มเลยผมสร้างพระแม่ธรณีนะครับณที่วัดนั้นไม่รู้ใครเอาป้ายมาออกไปแล้วตอนนี้ผมเข้าไปดูณที่วัดเจรดับเนี่ยเขาอยากได้พระแม่ธรณีผมก็ตั้งไว้ตอนนั้นผมเขียนไว้นะครับผมนะชื่อยศผมเลยนะครับดนัยคงศิลป์ตอนนี้ไปดูหายไปแล้วนะครับไม่รู้ไปไหนช่างมันนะครับผมนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้ว่าเราทำเงินก็มอบให้นะครับผมเนี่ยที่ผมทำแล้วว่าเงินทุกบาททุกตังค์ผมมอบให้วัดหมดจนผมมาเป็นพระเองนะครับพระเองนะคือบวช1 2ครั้งแรก1แรกครั้งแรก2ครั้งแรกเนี่ยนะครับมันคือบวชแบบธรรมดาโดยแบบเด็กๆแต่ครั้งนี้คือเราเริ่มคิดเราได้อะไรละคืออยากทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ครบองค์เนี่ยก็ได้ทำอย่างให้เห็นนะครับก็คือตั้งใจมีความตั้งใจอยู่แล้วแหละนะครับก็บอกรู้สึกแล้วว่ากูขอวัดที่มันกันดารที่สุดแล้ววะคือกันดารคือไม่มีไฟไม่มีอะไรต่างเลยนะครับมันก็ไม่ใช่วัดหรอกมันก็คือที่บรรทมก็แบบนั้นแหละงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็บานตะเถือกเลยนะครับช่วงนั้นจนตอนนี้ก็มีแสงสว่างเรียบร้อยทุกอย่างโอเคแฮปปี้นะครับผมก็กลายเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับนะตอนนี้ก็ดูความสำเร็จแบบเรามีความสุขเราสุขใจนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะครับนะวัดแห่งนี้ถ้าเกิดขาดซึ่งลูกศิษย์ของผมนะครับผมก็ไม่สามารถสร้างได้คนไร้เพื่อนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะไปสูงได้จำไว้คนที่อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งและเจ๋งนะครับไม่สามารถเดินไกลได้คุณจำไว้เลยนะครับไม่มีใครเก่งคนเดียวได้ผมก็เช่นกันนะครับกูไม่ได้เก่งคนเดียวได้ถ้าขาดซึ่งลูกศิษย์ที่ดีที่มาคอยอุปถัมภ์ค้ำชูผมหลวงพ่อผมโชคดีที่มีลูกศิษย์ที่ดีหลายคนนะครับหลายคนนะครับนะจริงๆนะครับลูกศิษย์ของผมดีทุกคนนะครับก็ขอบคุณแล้วกันที่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็คอยเป็นแรงนะครับนะเป็นแรงผมอาจจะอยู่เบื้องหน้านะครับแต่คนที่เหนื่อยนะครับคือลูกศิษย์ผมจริงๆนะครับคนที่เหนื่อยคือลูกศิษย์ผมบางคนไม่รู้หรอกลูกศิษย์ผมหลายๆคนเหนื่อยอยู่เบื้องหลังอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองนะครับเป็นแม่ครัวบ้างนะครับเป็นผู้ใช้แรงบ้างนะครับในการช่วยก่อสร้างต่างๆบ้างเป็นผู้คอยสนับสนุนบ้างนะเป็นแรงต่างนะครับหลายอย่างเป็นผู้ร่วมกันสร้างทุกอย่างบ้างนะครับนะสิ่งเหล่านี้นะครับได้บุญเช่นกันนะครับนะเออเรียกเป็นผู้สร้างแต่จงอย่าเป็นผู้ทำลาย
ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับกลายมาเป็นผู้ทําลายนะครับเขาเรียกว่าความเนรคุณคนเราจําไว้นะครับอะไรที่ลึกที่สุดนะครับคือความอกตัญญูลึกคืออะไรครับผมนะคือนรกที่ลึกที่สุดนรกขุมที่ลึกที่สุดคือคนที่อกตัญญูเว้ยจําไว้ลึกคืออะไรครับสูงที่สุดคืออะไรครับคือความกตัญญูคือสวรรค์ที่สูงที่สุดนรกที่ลึกที่สุดคือคนที่อกตัญญูเพราะจิตใจมึงตกนรกตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์แหละถูกไหมกูไม่ใช่พระหรอกนะครับแต่กูสามารถพูดได้นะเว้ยบางคนเรานะครับยุคนี้นะครับที่บอกว่ายุคสมัยใหม่นะครับสงฆ์เริ่มเสื่อมลงคนเริ่มไม่เข้าวัดคนถึงมาหาผมถ้าเกิดสงฆ์ทำตัวให้มันดีน่าเคารพพระคงไม่มาหาที่พึ่งอย่างผมหรอกถูกไหมจงจำคำผมไว้เลยสูงที่สุดคือความกตัญญูตะเวทีจะพาคุณขึ้นไปสู่สวรรค์ที่สูงที่สุดแต่ลึกที่สุดคือนรกขุมที่ลึกที่สุดคือคนที่อกตัญญูและเนรคุณต่อผู้ที่มีพระคุณคนที่เคยให้คนที่คอยช่วยเหลือคนพวกนี้ไม่เจริญนะครับไม่เจริญแน่นอนทำอะไรแม่งก็ไม่เจริญข้าวจานหนึ่งเงิน1บาทหรืออะไรก็ได้คือคนที่เขาให้ถ้าแหว้งกัดได้เขาเรียกคนอกตัญญูคนเนรคุณคนจำคำไว้ไม่ต้องใครแช่งหรอกนะไม่มีทางรวยแน่นอนในภพชาตินี้ไม่มีทางพบกับคนที่ดีในภพชาตินี้สุดท้ายชีวิตมีแต่ต่ำลงต่ำลงคิดว่าลึกที่สุดจนตายไปอยู่ในเอเวจีสูงที่สุดคือความกตัญญูกตเวทีคือจิตใจเราสูงสวรรค์ชั้นสูงใจเราสูงส่งด้วยคือความกตัญญูไม่ลืมผู้มีพระคุณคนพวกนี้ตกก็ตกไม่นานอับจนก็ไม่นานเดี๋ยวก็มีเชื่อเถอะตั้งใจและตั้งมั่นไว้ชีวิตคนเรามันสั้นนักนะครับชีวิตคนเรามันสั้นนักอย่านับว่าเฮ้ยทำไมมันนานจังในช่วงเวลาที่เราเกิดมาเป็นคนมันแป๊บเดียวหลังจากเราหมดลมหายใจไปเราจะรู้บุญที่เราทำเนี่ยมันส่งผลแล้วมันเล็งเห็นแล้วมันได้เห็นจริงๆว่าเออเฮ้ยอย่างน้อยนะครับโลกมนุษย์เราจะทุกข์ทรมานแสนสาหัสแต่ในอีกโลกหนึ่งเราสุขสบายเราดีขึ้นอีกภพชาติหนึ่งเราไม่ต้องมาชดใช้กรรมแล้วจำคำผมไว้นะจำคำผมไว้นะนั้นกูไม่ดังขนาดนี้หรอกถ้าคำสอนกูไม่คมแล้วไม่ลึกแล้วไม่บาดลึกสมองผมก็คงไม่โง่นะครับกูในฐานสัญญาบัตรในเฮียไม่ใช่กระจอกง่อยในเฮียนะเออสอนคนนะครับผมตั้งแต่ผมสอนลูกน้องผมเรื่องต่างแล้วนะครับปกครองลูกน้องนะคงคือคนโง่ไปไม่ได้อะไรง่ายนะฮะนะคิดเอาแล้วกันถึงบอกว่าจำไว้เราอย่าคิดว่าเฮ้ยทำไมเราถึงทรมานจังเลยในภพชาตินี้เราไม่เคยประสบความสำเร็จเราทำดีมาตลอดทำไมเราท้ออย่าท้อกับความดีอย่าท้อกับคำว่ากตัญญูกตเวทีอย่าเบื่อหน่ายกับกรรมดีที่เราทำอย่าถดถอยชีวิตคนเรามันสั้นนักแป๊บเดียวก็แก่เดี๋ยวก็ตายเมื่อตายไปคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณทำไม่เคยสูญหายเลยทำไมคนทำชั่วแล้วมันได้ดีนะครับผมนะเมื่อแค่พบชาตินี้แหละบุญเก่ามันเยอะสุดท้ายมันหมดบุญเมื่อไหร่นะครับความบรรลัยชิบหายจะมาเยือนพวกมึงแต่คนที่ไม่เคยตกไม่เคยต่ำเลยคือคนที่กตัญญูอย่าเนรคุณคนอย่าอกตัญญูคนพ่อแม่คนมีคุณครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยครับผมนะจำไว้นะครับอันนี้นะหนักเกือบทุกเคสลองดูสวัสดีครับถูกต้องครับผมโอเคครับอ่านคอมเมนต์ก่อนนะผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยครับผมนะดูอาจารย์อยากทราบอาจารย์ไล่ผีมีเคสไหนหนักสุดครับผมนะมันก็แล้วแต่นะครับไอ้ที่มันหนักๆอะไรต่างก็น่าจะเป็นพวกตระกูลพวกเจ้ากรรมนายเวรแหละนะผีจำพวกเจ้ากรรมนายเวรมันยากนะกรรมเวรแล้วก็เวรกรรมผีตัวนั้นอาจจะเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณมาก่อนหรือคนที่จ้างวานเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาในอดีตชาติกันนะครับบรรจบมาเกิดมาเจอกันมันก็เลยทําให้มาเจอกันมันเลยทําให้ยากก็มีนะเอาเถิดนะครับตั้งใจอดทนไว้สักวันหนึ่งคุณจะหายผมก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดนะเวรกรรมของพวกเราเนี่ยนะครับมันถึงวาระที่มันจะจบจะสิ้นแล้วคุณจะเจอคนคนหนึ่งนะที่จะช่วยเหลือคุณโดยที่คุณไม่ต้องเสียตรงเสียตังเลยแล้วมันจะหายนะครับแบบโดยง่ายดายโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะครับครูบาอาจารย์ที่ดีนะครับดูจากค่าครูค่าใครค่าครูคือค่าครูจริงนะครับไม่ใช่ค่ากูค่ากูคืออะไรครับผมนั้นแพงลิบลับเลยนะถูกป่ะลงทุนเฮียอะไรวะเนี่ยไอชิบหายแม่งล่อเขาซะแพงเลยถูกป่ะโอ้ยอะไรผีว่ามันลงทุนเฮียอะไรวะ
มึงใช้ใบสีระดับทองคำเลยหรือไงที่จะทำถูกหมดเออทุกอย่างจริงผมง่ายๆจริงๆเพราะคนเก่งอะผมก็บอกเสมอคนเก่งเนี่ยมักจะทําเรื่องที่มันยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายคนที่มันไม่เก่งเนี่ยมันมักจะทําเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องยากนะเหมือนไงของปลอมเนี่ยนะครับมันจะทําเรื่องที่มันง่ายๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากเลยมันดูน่าศรัทธาและนับถือคนเราก็แปลกของแพงมักดีเออก็ว่านไปนะครับก็ไปหาแพงๆแล้วกันของถูกๆของผมมันอาจจะไม่แพงมั้งประมาณนั้นแต่ของผมยากนะครับไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนมักจะบอกเสมอนะครับว่าโอ้ยแม่งสำนักขุนกวีเข้าถึงยากจังจริงๆแล้วมันง่ายนะครับจับสำหรับผู้ที่มีปัญญาคนแก่เขาเดินทางรถเมล์มายังได้เลยนะครับคนที่ปัญญาคือคนที่เขาขวนขวายและศึกษาดูในเพจไล่อ่านดูศึกษาผมนานๆเขาจะรู้แล้วเขาจะมาในวันที่ผมรับลูกศิษย์ผมจะบอกเสมอผมจะรับลูกศิษย์ทุกวันเสาร์เท่านั้นเสริมดวงชะตาพลิกดวงฟื้นดวงนู่นนี่นั่นหวานไปไล่คุณไหลมนต์ดำบางคนมาแบบเสริมดวงสุดท้ายกลับไปเพราะว่ามีวิญญาณอยู่ก็มีเหมือนกันนะเขาเรียกว่าวิญญาณแฝงบางคนบอกเอาชิบหายจะเสริมดวงบางคนมาลงกระดานไม่รู้งงเลยโดนตีเข้าไปล่าสุดนะครับกระดานราหูหรือตรงไหนว่ากูจำไม่ก็จำไม่ผิดนะครับทันตแพทย์ครับกำลังจะจบแล้วหมอฟันเจอหมอผีฟันไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะเป็นลูกเจ้าของโรงงานแห่งหนึ่งนะครับโดนคุณสายมนต์ดำกันทั้งบ้านนะครับเป็นเด็กสมัยใหม่ที่แม่ให้เรียนหมอนะครับอยากให้เป็นหมอสุดท้ายคุณหมอนะครับโดนหมอผีฟันไปแล้วนะครับเรียบร้อยฟันในนี้คือโดนมีดฟันนะครับอีห่านะร้องนะครับร้องห่มร้องไห้นะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยงานไหว้ครูมึงโดนนะก็พามาก็เพิ่งจะพามาอย่างที่เห็นครับนะคงน่าจะเขียวครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่ผมบอกว่าไม่ตรงกับตัวแม่งไม่รู้หรอกอย่างที่ดูในคลิปไปวิเขาเรียกไปวิเคราะห์นะคอวยอคิดวิเคราะห์แยกแยะเอาแล้วกันนะครับผมนะว่าเออเฮ้ยว่าสิ่งเหล่านี้มันใช่ไหมดูตามคลิปต่างๆนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่มันจะยอมอายหรอกนะถ้ามันไม่เหนือบ่าฝ่าแรงไปถ้าเกิดมึงอยากหายมึงเข้ามา private ส่วนตัวพอมีไหมก็พอมีบ้างนะครับสําหรับคนที่เขาช่วยเหลือผมก็พอมีให้บ้างมีเดี๋ยวเรียกว่าเขาให้ใจก็มีนะครับผมนะไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อย private หรอกนะครับก็อย่างเงี้ยแหละที่เห็นมึงนั่งดูเลยเอาให้เต็มตาผมน่าจะบอกเสมอว่าเฮ้ยมึงดูความเก่งกูก่อนแล้วดูให้เชื่อเข้ามาบางคนมากินอาหารลงทานฟรีก็มีมาเข้ามาดูก็เยอะมาสำรวจก็เยอะนะครับเมื่อก่อนนี้พระเดชพระคุณพระคุณเจ้าอิทธิพโลนะครับหรือไอ้เหี้ยยักษ์นะครับผมนะประมาณนั้นเรียกไอ้เหี้ยเลยนะครับหายเลยนะครับเขามาแอบนะครับส่องดูก่อนนะครับกว่าที่เคารพนับถือนะครับก่อนที่จะหอนนะครับนะอาการเริ่มแรกก่อนหอนแล้วกันนะครับหรือคำรามมาแอบดูก่อนนะครับมากินข้าวมาช่วยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มศรัทธานะครับมาตัดต้นไม้นะครับผมนะก็เรียบร้อยเอาแรงแรกกับรอยสักด้านหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอิทธิพโลนะครับผมนะดีทุกอย่างครับยกเว้นกลัวเมียนะครับจะไปนิพพานนะครับแต่ยังตัดเมียไม่ได้นะครับนะทุกอย่างนะครับผมนะต้องขึ้นอยู่กับเมียครับผมนะโอเคแล้วอ่านก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นอาหารเหมือนกันครับเพิ่งดูคลิปมา2วันสงสัยว่าเขาทำอะไรกันตอนนี้ก็วางแผนจะลาออกจากทหารเพราะเบื่อระบบครับผมนะมาเลยครับยืดแล้วผมก็สวัสดีครับผมนะสวัสดีครับผมศรัทธามานานแล้วอย่าไปหาสักครั้งครับผมโอ้ขอบคุณมากครับนะ800กว่าวิวนะครับผมตามหลังกันมาครับโอเคนะถึงบอกว่าวันที่9และ10มันตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์มันเป็นวันหยุดยาว9 10ธันวาคมอีกงานใหญ่นึงนะครับผมวิมานอสูรในวิมานอสูรเนี่ยนะครับจะมีงานใหญ่ปีนึง2ครั้งและตอนนี้มันจะเข้ารันวงรอบงานไหว้ครูจะจัดช่วงเดือนมีนาคมคือเดือน4ธันวามกรากุมภามีนานะครับคือเดือน4มีนาทุกเดือนแต่วันที่ผมจะระบุแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับจะช่วงวันที่9และ10ทุกปีนะครับแต่ดูก่อนว่ามันจะตรง9หรือ10หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันต้องให้หยุด3วันหรือว่ากำลังดีนะครับช่วงนี้เพราะเป็นวันหยุดนะครับวันหยุดที่ทุกคนสามารถมาได้คือจะอาบน้ำมนต์ประจำปีคือผมจะอาบน้ำมนต์ประจำปีด้วยตัวเองครั้งเดียวใครอยากไล่ผีด้วยน้ำมนต์เดือดเนี่ยนะครับหรือว่าร้อนเนี่ยนะครับก็เข้ามาคือน้ำมนต์มันคือน้ำเย็นแหละเมื่อเวลาพวกผีวิญญาณเนี่ยครับโดนแล้วมันจะร้อนง่ายๆมันถึงร้องกันนะครับนะถ้าเกิดใครไปดูคลิปตอนผมอาบน้ำมนต์เมื่อไปที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ปีที่แล้วผมดันจัดวันที่31หนึ่งซึ่งคนกลับบ้านแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมจัดก่อนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับต้อนรับปีใหม่ได้ดีถูกไหมอาบน้ำให้เลยคือดีอาบเพื่อให้ล้างสิ่งไม่ดีออกไปภายในปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาใน1ปีผมจะอาบให้ลูกศิษย์ครั้งเดียวคือเดือนธันวาคมนะครับ
ก่อนที่เราจะเริ่มต้นปีใหม่นี้เองนะครับก็มากันนะครับแถมยังไม่ได้มาหล่อพญายมวันที่9อาบน้ำมนต์วันที่10คือวันที่หล่อพญายมราชนะครับขนาดใหญ่นะที่อาจารย์เสรีได้สร้างกันมาร่วมกันนะครับผมนะแล้วก็ได้มาร่วมกันสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะสวัสดีครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับผมนะเอานะครับสวัสดีครับเตรียมตัวไปงานใหญ่9และ10ครับโอเคคิดถึงอาจารย์ครับแป๊บเดียวครับ9และ10ไม่นานแล้วแหละครับจะสิ้นปีแล้วนะดีจ้าน้องสาวโอเคครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยเนี่ยนะครับมันคือประวัติคร่าวๆของผมนะครับที่บอกว่าเฮ้ยในเวลาเราได้ตัดสินใจแล้วถึงบอกว่าคนเราเนี่ยอย่าไปเสียดายนะครับกับอดีตอย่าไปเสียดายกับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นทุกข์แล้วแหละนะครับผมเนี่ยอย่าไปเสียดายนะครับเราคิดว่าในสิ่งใหม่ที่มันจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันโอเคแล้วนะครับเราต้องกล้าที่จะเสี่ยงมันเหมือนนักธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จได้นะครับเขากล้าที่จะเสี่ยงเขากล้าที่จะลงทุนเขากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับคนเราอยากรวยก็ต้องขยันกล้าที่จะเสี่ยงหลายๆอย่างนะครับที่บอกเลยอย่าไปทุกข์มันนะครับนะอย่าไปสนใจอะไรต่างๆนะครับผมนะถ้าเกิดเราได้สู้แล้วนะครับผมนะเราได้ทําแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเราได้พยายามแล้วแหละนะครับถือว่าเราได้ลงมือเอาง่ายๆนะครับเราได้สู้นะถึงมันจะล้มถึงมันจะไม่เป็นอย่างที่หวังนะครับแต่จงภูมิใจซะเถิดนะครับที่เรายังได้กล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะเปลี่ยนนะครับมันจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับถึงวันหนึ่งที่ดวงเราเปิดนะครับมันเป็นวันของเราแล้วเนี่ยนะครับมันจะดีขึ้นเองนะครับผมนะเอ้ารับพรแล้วกันนะครับพอดีเจ็บคอนะครับผมรับพรนะบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับสมหวังทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดขอให้สมหวังแล้วกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมนะแล้วก็ร่ํารวยเงินทองกันทุกคนนะครับวันนี้ก็ประมาณสัก50นาทีกว่าแล้วนะครับนะใครที่นะครับกําลังจะท้อแท้สิ้นหวังต่างๆนะครับขอให้มันมีหวังขอให้สดชื่นนะครับวันเสาร์นี้นะครับใครจะมาทางหาผมก็เข้ามาได้นะครับไม่ต้องจองคิวนะครับมาได้เลยนะครับมาเอาคิวที่ผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ